แนะนำวิธีการใช้มีดโคนที่ทื่อเวลาโคนหนวดจะเจ็บเนี่ยวิธีการแก้ไขขอนำเสนอด้วยวิธีการของการใช้น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมันมะพร้าวครับก็โดยคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวก็คือช่วยในการสมานแผลลดการเสียดสีของมีดโคนกับผิวหนังเวลาเราโคนแล้วก็ลดการบาดเจ็บแล้วก็คุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวอย่างก็คือช่วยในเรื่องของการสมานแผลการเสพอะไรที่เราเกิดขึ้นเวลาเราโคนหนวดเนี่ยก็จะหายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็น้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยทำให้หนวดของเราเนี่ยอ่อนลงการโคนก็ง่ายขึ้นมีดโคนที่เราใช้มานานในเวลาเราโคนเนี่ยมันจะทำให้เจ็บดึงแล้วมันก็ติดนะเพราะนั้นนี้ผมใช้มาก็ประมาณสักปีกว่าแล้วนะถ้าใช้ปกติก็คือใช้ไม่ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าใช้น้ำมันมะพร้าวกับน้ำส้มสายชูช่วยเนี่ยก็ยังควรได้ปกติจริงๆแล้วตัวที่ช่วยอย่างชัดเจนก็คือน้ำส้มสายชูนะเดี๋ยวผมจะทดลองสาธิตให้ดูนะก็น้ำส้มเนี่ยเราก็รินออกมาครับช้อนชาก็ได้ครับอย่างนี้ฮะแล้วก็มะพร้าวก็ประมาณรินรินออกมานิดหน่อยนี่ก็ผสมน้ำลงไปในน้ำส้มสายชูลดเจือจางลงไปนิดหนึ่งนะแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยมาทาตรงหนวดที่เราที่โคนเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทาน้ำมันมะพร้าวทับลงไปนะลักษณะอย่างนี้ทำได้ง่ายหนวดมันก็จะโกนง่ายขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับเหมือนจะโกนเงี้ยพอเราทาปุ๊บเราจะโกนมันโกนง่ายลักษณะอย่างนี้ครับการที่เรากดลงไปบนผิวหนังเนี่ยแรงกดก็จะน้อยลงเพราะว่าหนวดมันจะอ่อนลงอ่อนลงแล้วแล้วก็การดึงอะไรมันก็จะสมูทนะลักษณะอย่างนี้เราเช็ดออกด้วยน้ำอย่างนี้นะก็มันน้ำส้มเนี่ยพอเราผสมเจือจางด้วยน้ำแล้วเราทาเนี่ยก็ไม่เสร็จคือบางท่านอาจจะเอาล้างด้วยน้ำสบู่สักรอบนึงก็ได้หรือว่าทาน้ำส้มลงไปครั้งแรกตามด้วยน้ำมันมะพร้าวตามด้วยน้ำมันมะพร้าวแล้วก็สบู่ก็ได้นะพอเราเช็ดออกนี้แล้วหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องล้างด้วยน้ำสบู่ก็ได้เพราะว่าในน้ำมะพร้าวที่เราเหลือไว้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการสมานแผลมันก็จะไม่เสพหรือบางท่านอาจจะล้างด้วยทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสบู่ล้างด้วยน้ำสะอาดก็ได้นะครับวิธีการนี้อาจจะไม่จำเป็นว่าต้องรอให้มีดโกนมันทื่อก่อนหรือมีดโกนใหม่ๆก็ได้ถ้าเราใช้วิธีอย่างเงี้ยอาการบาดเจ็บจากการโคนหนวดก็น้อยลงการใช้มีดโกนได้อายุการใช้งานก็จะมากขึ้นมันก็เป็นการประหยัดอีกทางหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ